ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะตำลับตะโก้สับปะรดที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เพราะช่วงนี้ผลไม้เต็มบ้านเต็มเมืองนะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมสับปะรดกวนก่อนนะคะคุณผู้ชมเราจะกวนสับปะรดก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณผู้ชมคะเราคงต้องใส่น้ำตาลทรายแล้วก็จัดการกวนไฟอ่อนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายแต่วันนี้ง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจะทำให้เมนูนี้ดูอร่อยนุ่มละมุนหวานถูกใจคุณผู้ชมนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดการกวนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมจนกระทั่งเราได้สับปะรดกวนที่มีลักษณะเป็นที่ถูกใจค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้พอได้สับปะรดกวนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปเตรียมส่วนที่เป็นตะโก้กันนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของการทำตะโก้ส่วนผสมของตะโก้วันนี้ใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปนะคะคุณผู้ชมคะกลิ่นสับปะรดตราโลโบค่ะเสร็จแล้วก็เขาจะมีแบบนี้เป็นซองนะคะมีรสชาติทุกอย่างครบความหวานก็มีเสร็จไม่ต้องทำอะไรอีกนะคะคุณผู้ชมข้างหลังซองเขาบอกว่าให้เราใส่น้ำร้อนคนละลายให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นค่ะเห็นไหมเขาบอกว่าที่ข้างกรองอันนี้เป็นอันเสร็จกระบวนการแต่เราจะทำเพิ่มตามวิธีของเราเดี๋ยวใส่สาคูเม็ดเล็กค่ะคุณผู้ชมคะที่ต้มสุกแล้วใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวจะตะกุยตะกุยจนกระทั่งสาคูกระจายค่ะเสร็จแล้วก็ตักเยลลี่สับปะรดที่มีเม็ดสาคูอยู่ในนี้ใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นในระหว่างที่เยลลี่ของเราเซตตัวอยู่ในตู้เย็นเรามาทำหน้ากะทิกันค่ะแป้งข้าวโพดใส่ลงไปก่อนเลยค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งค่ะผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกค่ะคุณผู้ชมค่ะซองนิดหนึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใส่นิดเดียวก็ทำวุ้นได้ไม่รู้กี่สิบถ้วยนะคะใส่ลงไปหน่อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็จัดการคนส่วนผสมของของแห้งตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนนะคะวันนี้ใช้ขวดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่ลงไปนิดเดียวก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วจัดการคนให้เข้ากันก่อนค่ะเห็นไหมคะถ้าคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะยิ่งสักใช้หม้อที่เป็นแบบมีด้ามวันนี้เราใช้หม้อด้ามไวทะลัก18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะแต่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะคนเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกะทิของเราเดือดและแน่ใจว่าวุ้นที่เราใส่ลงไปนั้นละลายเข้ากันดีค่ะไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะเอาเพียงแค่ส่วนผสมพอเดือดปุ๊บคุณผู้ชมรีบปิดไฟเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนต่อเรื่อยๆเพื่อระบายความร้อนออกไปก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยหยอดไปในส่วนของสาคูแล้วก็เยลลี่นะคะเดี๋ยวจะเตรียมหยอดกะทิค่ะคุณผู้ชมจำสับปะรดกวนได้ไหมคะคุณผู้ชมคงไม่ลืมนะคะน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมตะโก้สมัยใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์เมย์กับน้องนานารออยู่แล้วค่ะกับครูฟิ้งผลไม้ค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกว่าอร่อยไม่แพ้ครัวซองมาฝากขนมของเรามีชื่อว่าชื่อครูฟินค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำผึ้งมะนาว
ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่น้ำผึ้งและน้ำมะนาวคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำผึ้งและน้ำมะนาวในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยไม่ให้เกิดรสขมบนตัววุ้นเวลารับประทานเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นน้ำผึ้งมะนาวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ครีมชีสโมจิมาฝากค่ะวิธีทำไส้ครีมชีสสตรอเบอรี่ใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมสตรอเบอรี่ฟรุสเบคพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้ใส่ครีมชีสลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมส่วนผสมสตรอเบอรี่ที่พักไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตักส่วนผสมไส้ลงบนภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำโมจิใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันเติมสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟจากนั้นนำส่วนผสมแป้งร้อนๆเคล้ากับแป้งนวลที่เตรียมไว้แผ่ออกตัดแป้งน้ำหนัก20กรัมวางไส้ครีมชีสสตรอเบอรี่หุ้มให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้